ปลาเป็นสีแบบสดๆมันยังดินอยู่น้องเดี๋ยวมันก็เลยสีหวานมันหนึ่งแบบหวานๆเนี่ยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับมื้อนี้พอกับผมเอียบแสบครับได้นี่มาพี่น้องนี่ครับปลานิลครับปลานิลโล่1ครับพี่น้องนี่ครับ1ปลานิลนะครับ1ปลานิลใส่บักเขือนะครับใส่บักเขือกับกะหล่ํานะฮะผักกะหล่ําแล้วมีผักสดมีบักเขือสดครับแตงกวาครับมายําแกมนะครับได้ครับแจวนี่ครับที่ผมบอกว่าแจวปลานิลครับแจวเอาพริกสดขั่วนะครับแล้วก็ปรุงใส่ปลาแดกครับปลาแดกบักเน่านะครับชูรสปรุงแบบรสจัดๆเลยพี่น้องครับกินกับข้าวเหนียวพี่น้องครับแต่ก่อนอื่นที่กินนะครับก็ขออนุญาตนะครับคือเก่าพี่น้องขออนุญาตแก่ข้าวนะครับก็รบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ครับเอียบแสบนะครับช่องเอียบแสบบ่ว่าสิเป็นเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะฮะก็รบกวนพี่น้องกดติดตามเผื่อไปกำลังใจนะครับก็ขออนุญาตแก่ข้าวด้วยพี่น้องมากินกับข้าวเหนียวพี่น้องลุยเลยเลยพี่น้องนะปลานิลนะครับหนึ่งปลานี่แหละจริงกับแจวพริกหนึ่งเลยแล้วแจวพริกทอดขวานะครับวันนี้อยากกินบักเขือหวานเลยพี่น้องเขือสิเปื่อยนะเนี่ยอยู่ได้มาแบบสดๆเลยพี่น้องเกลือดิบก็มีปลาเป็นสีแบบสดๆมันยังดีอยู่พี่น้องเดี๋ยวมันก็เลยสีหวานมันหนึ่งแบบหวานๆเนี่ยเนี่ยหวานหอมว้าวหนังมันติดมือทีนี้เตียงเจได้หน่อยเปล่านี่ก็ครับพี่น้องหน่อยเล่นโอ้เนี่ยเนี่ยเลยกระลำหวานครับหนึ่งหอนหวานแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องป้ายหอนหวานอยู่ไปออกส่วนนี้แต่มือจีบบ่ได้พี่น้องแต่ส่วนเนาะเกลือกับหวานเลยพี่น้อง
เพื่อกันหนึ่งสายการเปลือยเมื่อนอนโอ้หัวแห้งเนื้อแน่นๆเลยพี่น้องปลามันสดพี่น้องเนื้อเลยหวานแล้วก็หวานไปเลยมือนี่เป็นอะไรเป็นทนมือการนิ้วเข่าพี่น้องเนี่ยมังกรมันหวานหวานแค่ผักเชื้อต้มพี่น้องเนื้อปลาแบบแน่นๆเลยปลาก็มองทองปลาเนื้อมองทองไม่ถึงแซ่บออกมันๆหนึ่งปลากระพันหอนหนึ่งเพิ่งแล้วเมื่อกี้พี่น้องเนื้อเมื่อกี้มันก็สิหวานหอมออกมันก็คือก็แซ่บกะหล่ำกะหวานแล้วก็กินผักอย่างอ
ลุยหมองหัวกันพี่น้องมองขีดมันสิมันแสบของแท้เลยพี่น้องเลยอาหารแบบบานๆแต่รสชาติประทับใจเลยพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเชื้อหนึ่งมันก็ต้มแจ่มอันนี้หัวพี่น้องแค่เอาเหนียงกันกินตามันหนังปลาหนึ่งแซ่บครับมันผ่อนน้ำเนี่ยพี่น้องแล้วปลามันสดเลยหวานแซ่บเอาคำสุดท้ายเอาไปลองแซ่บตามน้องเหมือนมองกินล่ะเดี๋ยวจะกลางโอ้แสบของแสบเลยน้องเอาน้ำนะครับครับมือนี้นะครับพาพี่น้องมาแสบครับหนึ่งปลานิ่มครับอันนี้จะกลางเลยน้องยิ้มอยู่หนึ่งปลานิ่งครับตัวโลหนึ่งนะพี่น้องหนึ่งปลานิ่งใส่ครับบักเขือนะครับกับกระหล่ำนะครับแล้วก็กิ้งกระเจียวพริกขัวสดนะฮะพริกสดขัวนะครับเจียวแบบเจียวปลาหนึ่งนี่แหละกระแสปีพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องท่านใดที่เขามาเมืองบ่ได้คอมเมนต์แต่เขามาเมืองผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับก็คือเก่าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กระเอียบแสบนะครับบ่จะเป็นเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะซื้อช่องกระเอียบแสบครับซื้อด้วยกันนะพี่น้องนะก็ฝากรบกวนกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ